หนึ่งในกิจการที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตามมาตรการผ่อนปรนระยะ3ก็คือร้านนวดแผนไทยและสปานะครับทั้งประเทศมีอยู่กว่า 15,000 แห่งครับหมอนวดกว่า 200,000 คนทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจนะฮะดีใจแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการพวกเขาเตรียมตัวกันยังไงบ้างติดตามได้จากรายงานของคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ครับสถานบริการประเภทนวดเพื่อสุขภาพสปานวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าก็จะเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะครับเสียงปรบมือและเสียงแห่งความยินดีดังขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงประกาศจากสบค.ให้ร้านนวดแผนไทยและสปากลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งตามมาตรการผ่อนปรนระยะ3จากบรรดาผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทยที่มารวมตัวรอฟังกันด้วยใจจดจ่อหลังต้องปิดร้านไปนานกว่า2เดือนขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากที่ทำให้เราได้มีอาชีพทำให้เด็กๆได้มีอาชีพด้วยน้องหมอนวดทุกคนเขาแย่ๆตอนนี้ในรายอะไรนี่คงดีใจกันมากเลยโหแล้วมีแก้บนด้วยนะมีแก้บนด้วยมีแก้บนด้วยดีใจด้วยค่ะดีใจดีใจนายกสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทยยังเปิดให้ดูข้อความและคลิปขอบคุณที่บรรดาร้านนวดแผนไทยทั่วประเทศซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมกว่า500แห่งส่งเข้ามาแสดงความยินดีต่อกันในกลุ่มแชทไลน์ที่ครั้งนี้ทุกคนดีใจเป็นพิเศษเพราะครั้งที่แล้วเคยผิดหวังซึ่งการผ่อนปรนครั้งนี้จะทำให้ร้านนวดแผนไทยและสปาทั่วประเทศที่มีอยู่รวมกันกว่า 15,000 ร้านมีพนักงานนวดรวมกันกว่า 200,000 คนได้กลับมาทำงานอีกครั้งแม้ยังไม่มีลูกค้าก็ไม่เป็นไรเพราะเข้าใจสถานการณ์ซึ่งหลายคนความรู้สึกตอนนั้นคืออกหักเหมือนคนอกหักและวันนี้ก็เหมือนกันนะฮะซึ่งหลายคนตั้งตารอแล้วก็เตรียมการหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเตรียมการจุดคัดกรองซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิซื้อเจลล้างมือทำความสะอาดสิ่งต่างๆที่ทางภาครัฐสบส.กรมส่งเสริมบริการเพื่อสุขภาพส่งมาให้ส่งลิงก์มาให้ทุกร้านเนี่ยเตรียมตัวหมดแล้วนะครับหลายคนก็ไม่ได้คาดหวังว่าลูกค้าจะมาจนได้ค่าเช่าค่าไฟค่าน้ำไปจ่ายเต็มหมดนะครับครับแต่เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนมาประทังชีวิตให้ได้ซื้ออยู่ซื้อกินนะครับการกลับมาเปิดร้านตามมาตรการผ่อนปรนทุกร้านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันโควิด-19 การนวดแผนไทยเป็นการใช้มือสัมผัสต้องเน้นเรื่องความสะอาดทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานสถานที่และอุปกรณ์ซึ่งมีการป้องกันทั้งผู้นวดและผู้รับบริการมีระยะห่างของเตียงนวดต้องมีเจลแอลกอฮอล์และวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อเข้าร้านสิ่งสำคัญนะคะทุกครั้งค่ะที่มีการนวดลูกค้าเสร็จแล้วค่ะก็จะต้องมีการถอดปลอกหมอนแล้วก็ผ้าปูที่นอนไปทำความสะอาดเพื่อที่จะเปลี่ยนชุดใหม่มาส่วนที่นอนนี่นะคะก็จะต้องมีการฉีดแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดทุกครั้งเช่นกันค่ะทุกร้านจะฝึกหมอนวดแผนไทยให้พร้อมปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันหลายคนยอมรับว่าต้องปรับตัวแต่ก็พร้อมหากทำให้ได้กลับมาทำงานมีรายได้บ้างอย่างหมอนวดแผนไทยรายนี้ช่วงที่ร้านนวดปิดกลับไปอยู่บ้านที่ลำปางกับลูกชายซึ่งเป็นหมอนวดเหมือนกันเมื่อทราบข่าวว่าอาจมีการผ่อนปรนจึงเดินทางกลับมากรุงเทพและเมื่อร้านนวดจะเปิดได้อีกครั้งเธอดีใจมากดีใจมากๆเลยก็เลยปกติเนี่ยตอนยุคโควิดเนี่ยพี่ก็ไปพักผ่อนอยู่ที่ลำปางอะค่ะแล้วพอรู้ว่าวันที่หนึ่งนี่เขาจะเปิดเขาจะปลดล็อกเนี่ยก็รีบมาเลยค่ะขนกับข้าวขนอะไรมาเต็มเลยค่ะดีใจเนาะดีใจค่ะผู้ประกอบการคาดการว่าช่วงแรกที่มีการผ่อนปรนน่าจะมีลูกค้ากลับมาใช้บริการเพียงร้อยละ20แม้จะไม่มากแต่ก็ยังช่วยต่อลมหายใจให้กับหมอนวดรวมทั้งร้านนวดแผนไทยขนาดเล็กอีกหลายแห่งที่ต้องใช้เงินทุนที่มีทั้งชีวิตมาลงทุนหวังเป็นธุรกิจเล็กๆที่เลี้ยงครอบครัวคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน